Hello. ค่ะก็แพทเตียงสมาลินค่ะในเรื่องเนี่ยก็คือรับบทเป็นพลอย Hello. คาแรคเตอร์เขาจะเป็นผู้หญิงที่เก่งคล่องแคล่วว่องไวสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากด้วยความที่ว่าเขาแบบอยู่ด้วยตัวคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาเป็นยูทูบเบอร์ที่คิดคอนเทนต์เองด้วยเขาก็จะรู้ว่าจะถ่ายอะไรต้องทำแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราเป็นผู้หญิงที่ดิ้นรนชีวิตมาประมาณหนึ่งเวลาที่เราเห็นเงินอะไรเงี้ยเราก็ว้าวเราจะสนใจในเรื่องเงินเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะความเหมือนหรือต่างกันยังไงเพราะว่าไม่ค่อยเหมือนนะจะมีความชิลมากกว่าเขาเยอะมากเขาจะเป็นแบบผู้หญิงพูดเร็วคล่องแคล่วว่องไวแฟชั่นหรือความมั่นใจในตัวเองในการถ่ายทอดออกมาเขาก็จะเป็นอีกแบบนึงอย่างแบบอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบสีผมลูกเล่นอะไรเงี้ยค่ะเขามีแค่แบบร่าเริงสดใสแค่นั้นที่แบบพอคล้ายกันอยู่ก็จะมีซีนหนึ่งคือตรงนั้นน่ะอยู่ที่ไร่ข้าวโพดใช่ไหมคะแล้วในเรื่องคือเราหนูกับพี่แดงก็ต้องแบบวิ่งหนีผีกันเสร็จปุ๊บแล้วเหมือนในเรื่องอ่ะเราไปเจอตัวหนึ่งแล้วเราจะกำลังจะกรีดแล้วเหมือนพี่แดงก็ต้องเอามือแบบมาปิดปากก็ความที่เราแบบลุกนั่งคุกคานกับตรงไร่ข้าวโพดแล้วหนูก็จะแบบพยายามแจวออกคือเหม็นผมพี่แดงเหม็นมากเพราะว่าตรงนั้นคือมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรขี้ควายพี่แดนเอามือไปจับขี้ควายที่พื้นแล้วก็มาเป็นเงี้ยก็เหม็นมากเหม็นแบบรู้จะเหม็นบอกไม่ถูกเนี่ยแพคิดว่าเรื่องนี้มันทำให้เหมือนแพรู้สึกว่าเวลามันสำคัญมากในการที่เราใส่ใจกันและกันให้ดีที่สุดก่อนที่มันจะสายไปเพราะว่าแพรว่าบางอย่างมันไม่ได้สามารถทวงคืนได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องทวงคืนนะคะทุกคนก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เลยเรื่องนี้ก็จะแบบสบายๆเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่แฝงด้วยผีๆนิดนึงหนังเข้าวันที่13กรกฎาคมนี้นะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนไปดูกันเยอะๆเลยนะคะแพทเองก็ไม่ได้มีผลงานทางด้านหน้าจอมาสักพักนึงเลยก็หวังว่าจะหายคิดถึงกันนะคะแล้วเจอกันที่โรงภาพยนตร์นะคะเขาแบบวัวไว้ให้พี่ปอร์เช่เลยนะคะไม่เกินสิ้นเดือนนี้แน่นอนค่ะ